ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นนะครับผมจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กับทุกท่านในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับวันนี้ใครๆก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตประจำวันหรือประกอบกิจการงานต่างๆอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีประโยชน์มากๆนะครับเป็นพันไม้เป็นต้นไม้พื้นบ้านคู่กับประเทศไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงวันนี้ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะดูยังหนุ่มยังสาวอยู่หน้าตาสดใสนะครับต้องหันมาดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาดูนะครับว่าน้ำมะพร้าวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับจากงานวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการนะครับได้มีการรวบรวมประโยชน์ของน้ำมะพร้าวไว้ดังนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือช่วยการทำงานของหัวใจเพราะอะไรครับเพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงมากนะครับต่อมาครับเพิ่มความสดชื่นและแก้กระหายฟื้นฟูการเสียเหงื่อนะครับดีต่อผู้ที่ออกกำลังกายนะครับจากการศึกษาในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำนั้นนะครับเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานการเดินบนสายพานในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยและได้มีการสูญเสียน้ำหลังจากนั้นนะครับได้มีการให้ผู้ที่ออกกำลังกายนั้นดื่มเครื่องดื่มที่จัดไว้โดยให้มีกลุ่มแรกก็คือเป็นเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวกลุ่มที่2ก็จะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่กลุ่มที่3ก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับผลจากการศึกษาเนี่ยจะพบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้เกิดความสดชื่นมากที่สุดนะครับและลดอาการอ่อนเพลียได้มากที่สุดนะครับประโยชน์ข้อต่อมาในน้ำมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะพร้าวนะครับจะช่วยลดความเครียดและการถูกทำลายของเซลล์ของร่างกายจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายและเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความชรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับประโยชน์ข้อต่อมานะครับน้ำมะพร้าวนั้นให้พลังงานต่ำน้ำมะพร้าว1แก้วนั้นนะครับให้พลังงานประมาณ45แคลอรี่เพราะฉะนั้นก็จะลดการเกิดไขมันสะสมในร่างกายนั่นเองนะครับต่อมาครับน้ำมะพร้าวนั้นลดอาการอักเสบของร่างกายนะครับประโยชน์ข้อต่อมานะครับในน้ำมะพร้าวนั้นมีโพแทสเซียมสูงใกล้เคียงกับการรับประทานกล้วย1ลูกน้ำมะพร้าว1แก้วนั้นนะครับให้โพแทสเซียมประมาณ600มิลลิกรัมซึ่งโพแทสเซียมนั้นเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดตะคริวและการปวดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายหรือการยกของหนักด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องการควบคุมความดันโลหิตนะครับประโยชน์ข้อต่อมาช่วยในระบบการย่อยอาหารช่วยให้แบคทีเรียที่ดีในลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ข้อต่อมานะครับจะช่วยลดการเกิดนิ่วในไตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังลดริ้วรอยบนผิวหนังนะครับช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังช่วยให้ดูอ่อนเยาว์นะครับนอกจากนั้นยังรักษารอยแผลให้หายเร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับข้อแนะนำในการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะชะลอวัยนะครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผู้ต้องการจะชะลอวัยยังดูเด็กยังดูหน้าใสอยู่เนี่ยนะครับสามารถดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงเช้าวันละ1แก้วโดยที่เป็นน้ำมะพร้าวธรรมชาตินะครับไม่มีการเติมน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งอื่นๆลงไปนะครับสำหรับผู้รักการออกกำลังกายนั้นนะครับหลังจากออกกำลังกายเนี่ยท่านสามารถที่จะดื่มน้ำมะพร้าวธรรมชาติ 1-2 แก้วนะครับอยู่กับปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปนะครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มหลังออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงนะครับมีข้อควรระวังดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยควรระวังนะครับเนื่องจากในน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงนะครับเช่นในหญิงตั้งครรภ์และในเด็กทารกเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆของน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยอยู่ในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเราสามารถหาดื่มได้ทุกวันเลยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักสุขภาพพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้แค่นี้ท่านก็ไม่พลาดการเรียนรู้ในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ